ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกความฮาจากที่เราจะเข้าบ้านไปเรื่องบ้านแล้วมาดูดิตลอดทั้งปีนี้ไปกับซูเปอร์บัมคุณกบสองสิทธิ์คุณปุ้ยดวงพงษ์เตรียมสัมผัสค่ำคืนแห่งความสุขไปกับศิลปะวัฒนธรรมไทยของพวกเขาเหล่านี้นักร้องแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์อย่างพี่กบก็แนวเสียงเขาเป็นงี้คนนี้นี่แบบพวกลูกเอื้อนไทยๆอย่างเช่นแค่ว่าเอื้อนนะเอื้อนคำเดียวเนี่ยยาวไปถึงหัวลำโพงเลยเขียดตาป่าตายหมดแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ดีใจหนักหนาเราพากันมาตั้ง3คนเอ้ย3คนแล้วว่า3คนเฮ้ยไปด้วยอยากอยู่แล้วต่อด้วยความอลังการกับการแสดงโชว์กลองสุดยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ดังไกลระดับโลกไทเกอร์รัมไทยแลนด์ชอบใจชอบกันด้วยเออนี่เป็นทั้งโรงเรียนเลยนี่หว่าและปิดท้ายค่ำคืนสุดฮอตของเหล่าสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มาพร้อมลีลาจัดเต็มนารีสตาร์จากทีวีมิวสิกเป็นของพี่ครับยักษ์เย็บเขาเป็นพวกสนุกเว้ยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์บัมอ้าวซุปเปอร์บัมครับช่วงนี้คือช่วงซุปเปอร์ทอมต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับกับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเต็มรูปแบบที่จัดมาอย่างยาวนานครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองวันนี้2ดารารับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับคุณกบสองสิทธิ์คุณปุ้ยดวงพงษ3เชิญแต่ยังไม่เคยจะเอ่ยบอกรักแค่คืนเท่านี้น้ำใจไมตรีมีให้ตระหนักฉันไหนจึงเหมือนคนไม่รู้จักหวั่นใจนักรักเงาจนเศร้าดวงใจขออย่าเมินให้จิตใจต้องมองมารักด้วยใจพักรักด้วยใจสว่างทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างสายตาแค่คือจริงๆ
จริงๆเหมือนผีมาสิงอยู่ในอุราจนใจที่ปากฉันมีกล้าเอื่อนเอ่ยว่าเจอว่าต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะนะฮะแค่คืบคืบเดียวครับตอนแรกฟังชื่อเพลงไม่นึกว่าเป็นเพลงเกี่ยวเรื่องความรักนะมันแค่คืบอ่ะคือมันเหมือนใกล้กันแค่คืบนิดเดียวเองนะฮะแต่ก็ไม่เคยจะเอ่ยบอกรักไพเราะมากๆต้องบอกว่าทั้งสองท่านเคยเจอกันมาก่อนไหมเคยนานมากแล้วครับโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้วเป็นไงบ้างได้ทำงานร่วมกันใช่เพื่อแสดงร่วมกับพี่กบนานแล้วในละครเวทีนานมากแล้วเคยร่วมงานกันตั้งแต่โอ้โหเป็น10ปีนะใช่ค่ะ10ปีที่แล้วสำคัญครับน้ำน้ำมีน้ำไหมครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้ร้องเสียงแห้งแน่แน่ทานน้ำซะหน่อยสบายๆรายการเรานะฮะแล้วก็ถือว่ามาร่วมงานกันอีกครั้งนึงนะครับผมอุ้ยคุณกบนะฮะก็ดีครับโหดีใจฮะดีใจไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ได้มาร่วมงานกันก็เรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ทีมงานเราแต่งตัวดีเป็นพิเศษนะฮะทีมงานท่านได้มองหน้าโทษสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญซุปเปอร์มัมครับอ้าวพวกคุณมากันเรื่องอะไรครับอันนี้กบนะอันนี้ปลากระป๋องปุ้งปุ้ยค่ะอ๋อในปุ้งปุ้ยอันนั้นพันครับอันนี้พันครับครับเอ๊ะคุณมาเรื่องอะไรไอ้สำแดงอะไรนั่นหรือเปล่าครับผมคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9คอนเสิร์ตไอ้มดแดงแสดงสดอะไรนะคุณพระช่วยสำแดงสด9แสดงสด9ครับผมโอ้นี่มีมา9ครั้งแล้ว9ครั้งครับผมโอ้โหเห็นคุณเท่งมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณเท่งมาแล้วแต่ส่วนใหญ่คุยเรื่องครอบครัวก็เลยกลับมาอีกครั้งนึงเพราะอะไรเราถึงหนีจากครอบครัวถ้าเข้าไปแล้วไม่มีความสุขจะเข้าทำไมเออแต่แล้วความสุขที่แท้จริงคือความสุขของครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ครอบครัวใช่เราอยู่ภายนอกแล้วอันตรายใช่ไหมล่ะใช่กูจะมาคุยคอนเสิร์ตคุณพาช่วยไม่ได้เรื่องอะไรเลยคุณเท่บอกให้มันประโบทคอนเสิร์ตเขาบอกว่าให้เอาครอบครัวมาดูคุณเท่ก็บอกว่าจะเอาครอบครัวมาดูผมก็ถามว่าครอบครัวไหนแล้วเขาบอกว่าเขาครอบครัวที่ผมเพิ่งเข้าบ้านนี่แหละครอบครัวเดียวเออเป็นยังไงบ้างมันวันที่เท่าไหร่มันกี่ลงกี่รอบ6รอบครับรอบเท่าไหร่บัตรราคาเท่าไหร่โอ้ยเยอะฮะ 3,200 โอ้ยไม่มีใครไปดูหรอก 3,000 กว่าบาทครับ VIP ใกล้ชิดได้ดูโอ้ที่นั่งพิเศษโอ้ VIP ไม่ดีหรอก ICU ดีกว่าได้นอนดูเชิญเลยครับพี่ถามคนนู้นดีกว่าแม่นะคุณพันเล่นเป็นอะไรก็เป็นพิธีกรคู่กับพี่เท่งเพราะมาจากรายการคุณพระช่วยเราก็เลยมีคอนเสิร์ตก็จะมีศิลปินนักร้องเอาบทเพลงมีโชว์มีการแสดงเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ตอนรัตนโกสินทร์เลยนะครับรัตนโกสินทร์เรืองรองครับนี่คือ9คือครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นอยุธยาฟื้นอยุธยาก็คืออันนี้จะต่อจากอยุธยาก็กลายเป็นรัตนโกสินทร์10ก็ต้องเป็นบางกอกครับ11ก็ต้องเป็นกรุงเทพแล้วก็พอ12ก็เป็นปริมณฑลคุณกบไปทำอะไรในนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกป่ะครั้งแรกครับเลยก็เลยไปคอนเสิร์ตก็ต้องร้องเพลงครับเลยร้องเพลงตีกลองเหรอพี่ร้องเพลงกี่เพลงกบร้องกี่เพลง4 5เพลงครับ4 5เพลง4 5เพลงแล้วก็มีทอล์คมีอะไรอย่างเงี้ยฮะมีสกายเล็กๆนั้นครับฮ่าๆกันไปครับแล้วคนที่มาดูเขาต้องใส่ชุดแบบนี้มั้ยก็คือจริงๆก็เชิญชวนให้แต่งเพื่ออนุรักษ์กันไว้แล้วก็มาดูคอนเสิร์ตคุณพระช่วยอ่ะก็น่าจะนะแต่งนิดนึงครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นอยุธยาทุกคนก็ใส่ชุดไทยใส่สบายมานั่ง BTF สบายปลิวว่อนกันทุกคนเลยใช่ค่ะแล้วคุณพูดก็ต้องแต่งแบบนี้เลยนี่คนที่มาดูก็อย่าแพ้นักร้องก็ใส่แบบนี้เลยให้เท่ๆไปเลยครับแล้วดนตรีที่เล่นมันเป็นสมัยก่อนหรือสมัยใหม่ผสมผสานผสมผสานครับเป็นวงคุณพระช่วยออเคสตราครับมีสากลผสมไทยแล้วก็ปัจจุบันด้วยยืนรับตากระวนกระวายและร้อนรนจะพาเที่ยววังเที่ยววัดวาวาสุ่มเก่าเรานี่ก็มีของดีล้ำค่ะ
แตกต่างจากแปดไหมแตกต่างนะเรื่องของเพลงเรื่องของการแสดงต่างๆเพราะมันจะเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาในไทยแล้วการแต่งกายก็เปลี่ยนไปมีการใส่หมวกเพลงก็จะมาจากกาบโครงกลอนที่เอามาแต่งเป็นเพลงไม่จำเป็นจะเป็นวนิยายอย่างเช่นทวิภพคู่กรรมเนี่ยก็จะเกิดเพลงมากมายเกิดขึ้นคือการแต่งตัวของคนไทยเนี่ยคุณกล่าวว่ามันมีเสน่ห์ไหมคือเราค้าขายกับฝรั่งกับชาวต่างชาติตั้งแต่สมัยร.3แต่แต่ก่อนก็คือมีโจงเสื้อไม่ใส่เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยหลังๆก็เป็นประแตนประแตนเสร็จแล้วคราวนี้มีเจ้านายส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็เอาสูตรมาเอาเสื้อเชิ้ตกลับมาเป็นโบเป็นไทซึ่งอันนี้ก็จะมาผสมผสานกันผสมผสานกับคนไทยกับฝรั่งตะวันตกไปครับเห็นคุณเท่งมาบอกว่านักแสดงทั้งหมดเนี่ยต้องหาผ้ายุงผ้ายางมาตอนหน้าเวทีต้องเอาผ้ายางมาขึงอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่ามันสนุกมากบางทีแขกที่มาดูหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะฮาจนพูดไปถึงนักแสดงนักแสดงพูดไว้กันเพื่อนไว้แล้วแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์อย่างพี่กบก็แนวเสียงเขาเป็นงี้คนนี้นี่แบบพวกลูกเอื้อนไทยๆอย่างเช่นแค่ว่าเอื้อนนะเอื้อนคำเดียวเนี่ยยาวไปถึงหัวลำโพงเลยเฮ้ยจริงว่าจริงครับเรียกว่าให้เดิมให้เดิมขอหน่อยขอหน่อยคุณปุ้ยเกียรติป่าตายหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้เสียงยาวมากเลยต้องบอกว่าคนที่ใช้เสียงได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะมาร้องได้นะผมว่าต้องมีประสบการณ์มากมายเลยร้องเพลงมากี่ปีแล้วคุณปุ้ยเนี่ยอ๋อไปร้องเพลงแรกตอนประมาณ17เรื่องลูกท่าแล้วก็มา4แผ่นดินประมาณ17-18ค่ะเคยฝึกร้องพวกโอเปร่าด้วยไหมด้วยค่ะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเพลงลูกทุ่งเป็นไงร้องไหมหมอลงหมอลำมีร้องไหมลูกทุ่งได้แต่หมอลำสำเนียงไม่ได้พี่หม่ำต้องเรียนสำเนียงจากพี่หม่ำก่อนโอ้พี่ก็ไม่ใช่หมอลำพี่เป็นคนในเมืองแล้วพี่ก็เพิ่งไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ได้เลยอ่ะยืมไม่ได้เลยกันใหญ่แล้วคุณพันธ์น่ะครับได้ไหมผมได้นิดหน่อยฮะขอเออยังเหมือนดึงมันไม่มีสำเนียงเลยงงงชาองเอ้ยงงงราชาองเอ้ยมาวันนี้ดีใจหนักหนาเราพากันมาตั้ง3คนเอ้ย3คนแล้วว่า3คนไปด้วยไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่มาช่อยไม่อยากอยู่แล้วถ้า3น้าก็ยังพอฟังหน่อยแล้วความสนใจของสำแดง9ครั้งนี้มีกี่ประเภทครับผมก็จะมีเรื่องราวของ1เพลงอาจจะเป็นเพลงดังในอดีตซึ่งยังเป็นอมตะอยู่เราก็จะมาร้องใหม่พอบอกได้มั้ยว่าใครร้องบ้างพี่กบน้องปุ้ยมีคุณอามก่อนกันน้องแนนเวชพงษ์โอสถเนี่ยเขาภูมิใจเสนอครับผมนี่ตรงกับวันแม่เลยนะวันแม่ปีนี้ก็ชวนคุณแม่คุณพ่อครอบครัวไปดูกันได้เลยนะครับแล้วแต่งชุดไทยไปด้วยยิ่งดีดีมากเลยนะฮะก็ไปสนุกสนานกันในวันนั้นนะฮะมีใครอีกคุณเท่งเถิดเทิงคุณพันธุ์พุทธแตกมีคุณกบทรงสิทธิ์คุณอามก่อนกันคุณปุ้ยคุณแนนแล้วก็จำอวดหน้าม่านนายโย่งนายนงนายพวง 9-12 สิงหาคมครับจำนวน6รอบด้วยกันตรงกับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับ4วันนะครับไม่ใช่ครับผมใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์9วันแรกคือรอบเที่ยงตอนรอบเที่ยงไม่มีคนปั๊บเราก็จะลองอีกรอบนึงว่าถ้ามีจะมียกเลิกไหมถามทุกคนถ้าเกิดว่าวันที่9ปั๊บเปิดประตู12นาฬิกาเนี่ยแล้วไม่มีคนมีคนอยู่3คนเดินปั๊บๆๆอยู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวไม่ใช่ประวัติศาสตร์เขาเปิดให้จองบัตรก่อนเขาจองบัตรก่อนใช่ไหมโอ้ไม่ต้องไปซื้อแต่จริงๆแล้วเขาจองบัตรแล้วที่นี่เขาติดธุระเขาไม่ได้มาแต่มันมีแค่3คนเนี่ย3คนเราก็ต้องเล่นให้ดูเพราะว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะบอกทางหลวงบอกอะไรให้หมดเลยให้เปิดทางโล่งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวรถไฟฟ้าก็ให้มาทางสะดวกเลยสะดวกครับให้มาลงที่นั่นที่ไอ้เควันพิกเด่นเควันสยามเควันเควันป่วยรอบบ่ายประตูเปิด12นาฬิกาก็คือเที่ยงนะครับประตูเปิดเที่ยงเล่นบ่ายโมงเล่นบ่ายโมงแต่ถ้าใครมา11โมงก็ต้องรอชั่วโมงนึงนะแต่ถ้าใครมา11โมงครึ่งก็รอครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครมาตรงปั๊บก็รออีกชั่วโมงนึงเพราะเขาเล่นบ่ายโมงพอเที่ยง4ปั๊บก็ค่อยเคลียร์เข้าไปแล้วก็ไปหาที่นั่งตามหมายเลข
พอ13นาฬิกาเสร็จปั๊บไปแล้วเดี๋ยวมารับเริ่มโชว์บ่ายโมงประตูจะเปิดเที่ยงนะฮะเริ่มโชว์หงเย็นประตูเปิด5โมงเย็นนะครับผมก็ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับโทรศัพท์นะฮะ022623456รายได้จากการจำหน่ายในรอบวันศุกร์นะฮะที่9สิงหาคมจะมอบให้กับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพี่หม่ำอ่ะยังไงก็อย่าลืมแล้วกันวันที่9วันที่10วันที่11 12สิงหาคมนี้สนุกแน่นะครับขอบคุณมากทั้ง3ท่านคุณปุ้ยคุณกบแล้วก็คุณพันธ์นะครับครับช่วงหน้าพบกับศิลปะการแสดงกลองนานาชาติที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องตื่นตาตื่นใจจนนั่งไม่ติดไทเกอร์รัมไทยแลนดภาพนี้ว่าไม่น่าเรียนจบอ่ะ